ี่แหละความรักนะครับ Bright Win ฝากโมเมนต์สุดสวีทในแฟนโทเปีย2020ที่สุดของที่สุดแห่งปรากฏการณ์ Bright Win นะครับยอดทวีตแฟนโทเปีย 2020x Bright Win 2วันทะลุ 2,800,000 ทวีตแถมยังขึ้นอันดับ1ในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วยแฟนๆด้อมเล็กด้อมใหญ่นะครับต่างตื่นตาตื่นใจ Bright Winควงคู่ขึ้นแฟนโทเปีย2020แห่ดันแฮชแท็กแฟนโทเปีย 2020x Bright Win สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นะครับทะลุทะลวง 2,800,000 ทวีตรวมกัน2วันถือเป็นสถิติที่สูงสุดนะครับสำหรับศิลปินหน้าใหม่สำหรับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในวงการบันเทิงไทยนะครับกับแฟนโทเปีย2020ที่รวบรวมเหล่าคู่จิ้นสุดฮอตแห่งยุคนี้มาไว้ในที่เดียวกันโดยมหกรรมคอนเสิร์ตนะครับโชว์อลังการกัน2วันนะฮะในวันที่21และ22พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับกองทัพแฟนๆนับไม่ถ้วนต่างเตรียมตัวยกพรรคพวกมาเพื่อกรี๊ดลั่นสนั่นฮอลล์ให้กับคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นแบบชนิดที่เรียกว่าเรี่ยวแรงไม่มีหมดกันเลยทีเดียวนะครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับบ้าน Bright Win ทั้งหลายไม่มีใครสามารถยืนนิ่งเก็บอาการไว้ได้สักคนนะฮะเพราะ2หนุ่ม Bright วชิรวิชชีวอารีและกระตุ่ยน้อยก้ามใหญ่วินเมทวินนะครับคู่แฝดคนละฝาสร้างโมเมนต์ข้าวใหม่ปลามันแบบชนิดที่เรียกว่าเล่นเองชงเองดื่มเองเติมเต็มความหวานกันตั้งแต่ต้นคอนเสิร์ตเลยทีเดียวแฟนๆเป็นปลื้มยิ้มแก้มปรีบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าช่างเป็นห้วงเวลาที่แสนละมุนสุดกลมกล่อมกว่าที่ใครจะคาดเดาโดยซีนสำคัญที่เรียกเสียงกรี๊ดดังเกิน85เดซิเบลนั้นนะครับแฟนๆคงได้เห็นกันไปแล้วซึ่ง2หนุ่ม Bright Win จับมือกันแท็กทีมทั้งร้องทั้งเต้นแบบจัดเต็มนะครับตามที่เคยกล่าวเอาไว้ท่วงท่าสอดประสานราวกับเป็นคนเดียวกันยังไงอย่างนั้นนะฮะก็ใครจะคิดว่าท่านชายนายฝรั่งนะครับจะเต้นเพลินเกินลิมิตอย่างที่เกริ่นเอาไว้จริงๆซึ่งน้องกระตุ่ยนะครับก็ไม่แพ้คนพี่ในทั้งงานนี้มีเสียงชื่นชมออกมาเยอะมากว่าวินนั้นทั้งร้องทั้งเต้นได้ดีนะครับแทบแยกไม่ออกเลยว่านี่นักแสดงหรือว่าเป็นนักร้องกันแน่นะครับสำหรับโชว์ดีๆแถมมีโมเมนต์ Bright หยอดวินเขิน Bright 2หนุ่มส่งตาหวานกันไปมาพาให้แฟนๆขึ้นสวรรค์ชั้น Bright Win กันยกฮอขนาดนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับบ้าน Bright Win ก็ย่อมช่วยกันทวีตความประทับใจแบบกระหน่ำจนระบบ Twitter ทับล่มกันเลยทีเดียวนะครับส่งให้แฮชแท็กแฟนโทเปีย 2020x Bright Win ทะยานพุ่งก้าวไกลล้นหลามซึ่งทั้ง2วันรวมกันนะครับ 2,800,000 ทวีตสร้างปรากฏการณ์ Bright Win in Impact เมืองทองธานีนะครับโดย Twitter Fantopia รอบแรกนะครับในวันที่21พฤศจิกายนขึ้นอันดับ1เทรนด์ประเทศไทยนะครับ 1,300,000 ทวีตและคอนเสิร์ตในวันที่2นะครับวันที่22พฤศจิกายนขึ้นอันดับ1เทรนด์ประเทศไทยอีกเช่นกัน 1,500,000 ทวีตและนอกจากนี้นะครับยังได้ขึ้นอันดับ1ในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วยนะครับอาทิอันดับ1ในมาเลเซียเมียนมาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และอันดับ2สำหรับเทรนด์ Twitter ทั่วโลกนะฮะจบโชว์ชุดพิเศษด้วยสถิติแบบสวยๆยังความภาคภูมิใจให้แก่เหล่าแฟนคลับครอบครัวและตัวศิลปินเองอีกด้วยนะครับที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างจนมายืนณจุดๆนี้ได้นะครับก็น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวและเจอกันใหม่ในคอนเสิร์ตครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับ Bright Win ฝากติดตามกันด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับกราบขอบพระคุณภาพสวยๆนะครับจากเหล่าแฟนคลับ Bright และ Win ทั้งทาง Instagram และ Twitter นะครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก News TV นะครับและสุดท้ายจริงๆนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ